วิชาธรรมชาติก่อนนั้นก็คือจบหมดทุกเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะบอกให้ทราบไว้นะครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะงั้นเจ้าชายสิทธัตถะคือใครถอยหลังมา19จากคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการยิ่งใหญ่เพราะว่ามีทุกอย่างแม้สักอย่างเดียวลูกชายพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวยิ่งยงเพียงแต่สงสัยว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายถามใครก็ไม่ได้ไม่มีใครตอบเมื่อไม่ตอบด้วยความที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้มันก็เป็นลักษณะที่บอกว่า born to be อะไรก็ห้ามไม่ได้ก็จำเป็นต้องหนีจากเวียงวังคังนาไปถามหาคำตอบไปถามใครก็ไม่ได้นอนเดินกลางดินนอนกลางดินกินกลางป่าไปเจอครูบาอาจารย์สองพระองค์สามพระองค์อาราบทอุทกราบทก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ทำไงล่ะก็ต้องไปหาเองหาคำตอบเองสุดท้ายก็ได้คำตอบกว่าจะได้คำตอบออกมาเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันบำเพ็ญทุกขกิริยาหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วในสภาพว่าเช่นนั้นเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาอดอาหารก็แล้วอดนอนก็แล้วกัดลิ้นตัวเองก็แล้วก็ไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนสั่งจะต้องรู้ได้โดยพระองค์เองก็แปลว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งรู้ธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดคำตอบสุดท้ายคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จบวิชาธรรมชาติเห็นไหมทีนี้พวกเราเจ้าค่อยก็รู้จักแต่ธรรมะสอนธรรมะกันสอนธรรมะในตำราอย่าเชื่อตำราเอาก็ทำเอาตำราก็มาเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปก็เรียกว่าพระเจ้าปิฎกแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีที่สุดที่สุดแล้วตำรากลายเป็นสิ่งสมมติไปทีเนี้ยใช่ไหมตำรานี่คือสิ่งสมมติจริงตามสมมติด้วยความที่มันบ่งบอกให้รู้ว่าไอ้แค่สองคำเนี้ยนะเอาเข้าจริงเนี่ยทั้งวันเนี่ยให้ด้วยเนี่ยบุญกับกรรมเนี่ยสองคำนี่นะบุญคืออะไรทั่วไปก็ตอบบุญคือความดีก็ได้แค่นั้นทำดีจริงๆแล้วมันมีอยู่คำนึงว่าคิดดีพูดดีทำดีคิดดีนี่คือไงคิดดีมันคือคิดยังไงถ้าหากว่าจะให้ลุงหอกอธิบายคิดดีก็คิดแต่จะให้เอาใครคิดแต่จะให้วันหนึ่งมีไหมครับคิดดีก็คิดแต่จะให้ถ้าคิดชั่วทีนี้มันก็คิดแต่จะเอาทวิตฟืนเห็นไหมก็ถามตัวเองนี่คิดแต่จะให้ถึงไม่มีก็จะให้คำว่าจะมันเป็นอนาคต
ธรรมจักรมันเป็นอนาคตจะไปจะมาจะกินจะนอนธรรมจักรภาษามันบ่งชี้ว่าเป็นอนาคตนาทีถัดไปชั่วโมงถัดไปว่าไปคิดดีคิดแต่จะให้การให้ทั้งปวงนี้จะเป็นให้เรื่องอะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารการกินของใช้ก็ทุกวันนี้มนุษย์ก็ใช้เรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยพระสงฆ์ใช้เรื่องอะไรกันบ้างเห็นไหมครับจำเป็นไม่จำเป็นจำเป็นมากจำเป็นน้อยคิดแต่จะให้โอเคนะมันไม่มีกี่คำหรอกแต่ตีให้มันแตกก็แล้วกันโดยเฉพาะยิ่งให้อภัยนะตัวหลักใหญ่ใจความทั้งหมดก็คือให้อภัยเนี่ยเป็นการให้ที่สมบูรณ์ที่สุดให้สิ่งของเงินทองนู่นนี่นั่นสารพัดให้มาทั้งหมดทั้งปวงบางทีเราให้อะไรต่ออะไรใครไปให้นายกอไปเยอะแยะมากมายกายกองสุดท้ายนายกอก็มาด่าเราเราอภัยให้กับเขาได้ไหมถ้าอภัยให้กับเขาได้นั่นคือการให้ที่สมบูรณ์ที่สุดมันทำได้ไหมครับมนุษย์ทีนี้ก็ถามตัวเองมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศของอะไรอ่ะคารวาสหรือว่าในเพศบรรพชิตก็ต้องถามตัวเองให้ได้แหละครับเคยมีเคยไปไหมไม่ต้องอะไรมากมายแค่คิดๆแค่นี้นะครับจะเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดคนเล่าแบบไม่มีใจให้เล่าอย่างได้ด้วยไม่มีปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ผู้ฟังเนี่ยถ้าไม่ฟังก็จบแล้วครับไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับถ้าฟังแล้วฟังทันไหมล่ะจิตถ้าฟังด้วยสวนด้วยไม่ได้อะไรหรอกเพราะฉะนั้นข้อมูลเดิมแต่ละท่านแต่ละคนได้ไปศึกษาเรียนรู้อะไรมาเอาไว้เข่งหนึ่งเข่งข้างๆตัวข้อมูลเดิมบรรจุอะไรมาบ้างผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเราเรียกว่าข้อมูลเดิมนะกี่เข่งก็ไว้ข้างตัวไว้ก่อนอันนี้เป็นข้อมูลใหม่จะแชร์นะลุงจะพาแชร์ของใหม่ของใหม่ที่ว่านี้ลุงออกคือใครนะลุงออกมีความสามารถอะไรไม่รู้ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มานับไปทั่วเลยแล้วกันนี่ไงแล้วลุงออกพูดเรื่องอะไรโอ้ยในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ 5-6,000 คลิปไปแล้วเลยเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้วินาทีนี้พูดเรื่องของบุญกับกรรมนี่ไงบุญคืออะไรหลายคนหลายท่านก็ตอบกันมาหลายร้อยคนแล้วบุญคือความดีบุญคือความสุขกายสุขใจเนี่ยเหรอบุญมีแค่นี้เหรอมันสุขกายจริงไหมล่ะสุขใจจริงหรือเปล่ากายจะย่ำแย่อยู่เวลานี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นใจก็สับสนไหมความคิดนู่นนี่นั่นแตกพร่านแตกซ่าไปหมดหรือเปล่าใจคือความนึกความคิดกระเจิงไปเยอะแยะไหมอยู่กับเนื้อกับตัวไหมเห็นไหมคนที่มีใจอยู่กับตัวคนนั้นต้องอยู่กับตัวเองได้คนเดียวใจอยู่กับตัวนะครับอยู่กับตัวเองได้คนเดียวเช่นอยู่ในถ้ำ5 วัน 7 คืน 1 เดือน 1 ปีประมาณนั้นกายใจล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันเคยทำไหมอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นใจมันคือความนึกความคิดเอาไม่อยู่หรอกลืมตาไปก็คิดแล้วเนี่ยมองไปข้างนอกก็คิดแล้วเรื่องใจยกเว้นหลับตาไว้หลับตายังคิดอยู่นะให้ดูจะบอกให้ทราบไว้ลืมตานี่มันคิดไปหมดแล้วหลับตาจะต้องคิดเลยก็คิดอะไรคิดในสิ่งที่มันเคยจดจำมานั่นหลักการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลและก็ไร้สาระบัดนี้มาถามตัวเองให้ได้เรียบร้อยว่าแยก2คำนี้ก่อนบุญคือจิตคือความสว่าง
ความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาปัญญาตัวนี้มาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาตัวนี้จะมาจากศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญามันจะมาจากคำหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่ก็ถือว่าเป็นปัญญานะครับวิญญาณมาจากขันธ์ห้าก็ได้เพราะฉะนั้นปัญญาปัญญาเนี่ยปัญญาทางโลกก็ติดข้างฝานี่ไงจบ ปริญญาธรรมนู่นนี่นั่นยังบอกว่าเป็นปัญญาทางธรรมอยู่ก็ไม่ผิดหรอกครับที่ว่านั่นนะแต่คำว่าทางธรรมที่มันลึกไปกว่านั้นนะมันเป็นเรื่องราวของพระธรรมไปแล้วพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์จึงจะได้ปัญญาแท้ๆมาจะบอกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติโน่นปัญญาต้องระดับนั้นที่อยู่ในคำว่าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นะวันนู้นก็ต้องผ่านเอหิภิกขุปสัมปทาเรียกว่าพระอรหันต์หน้าวันนู้น 2,000 กว่าปีมาแล้วหน้าวันนี้ถามว่าใครบ้างที่ผ่านเอหิอุปสัมปทาก็ไม่มีเมื่อไม่มีต้องตามหาปัญญากันละจะตามแบบไหนก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็รักษาศีลแล้วก็ว่ากันไปศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะทำได้ไหมในแต่ละวันแต่ละวันของแต่ละท่านแต่ละคนถ้าทำไม่ได้มันต้องตีให้มันแตกเมื่อทำไม่ได้มันก็เลอะมาเลอะมันก็ลงตัวเองสุดท้ายก็ลงที่สุขภาพอย่างเงี้ยไอ้สุขภาพนี่เป็นตัวมันเหมือนกับหนองน้ำหนองหนึ่งอะไรกันสุขภาพทั้งหมดจะมาลงที่สุขภาพหมดได้ทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่าเข้าใจตัวเองถูกต้องตรงจริงแล้วสุขภาพมันก็จะดีหมดไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นลุงหงอกไม่มีแน่นอนไอ้โรคภัยก็จะมาเบียดเบียนไม่มีทางเพราะฉะนั้นจึงไม่สนไม่สนหยกยาเคมีไม่สนโรคไม่ได้ยอมรับเลยเขาไม่ชื่อโรคนู่นนี่นั่นสารพัดโรคที่เขาจะว่ากันแต่มันนี่ครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจตัวตนให้ได้นะครับสำหรับตัวเนี้ยการที่มีปัญญาเนี่ยมันต้องรู้อยู่3คำเนี่ยนะฮะรู้จักคำว่าร่างกายตัวนี้จะได้หมดนะฮะร่างกายแล้วก็มาใจแล้วก็มาจิตนะจึงจะได้นะครับไม่งั้นไม่มีทางได้นะครับได้แต่ภาษาพูดกันสุดท้ายก็ไปไม่รอดกันสักทีนึงเสร็จแล้วก็มานั่งทะเลาะกันเนี่ยนะข้างบนคือทางที่จะไปวนๆไอ้ข้างล่างคือวิบากกรรมทุกท่านมีวิบากกรรมอยู่ที่นี้วิบากกรรมดีก็มาเจอกันก็สร้างแต่คุณงามความดีชั่วมาเจอกันก็ตีกันทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันทำไมล่ะเราจะไม่ไปตีกับใครทะเลาะกับใครแล้วต้องเข้าใจในกรอบพวกนี้ให้ได้แล้วมันจะมีทางออกในการที่จะไม่ไปตกไปตีอะไรใครนะฮะงั้นพอเรามาถึงคำว่าดีชั่วดีชั่วไม่ใช่ถูกผิดนะครับบอกกันมนุษย์เรายึดคำว่าถูกผิดมาใช้ไม่ได้ตีกันเธอถูกฉันผิดฉันผิดเธอถูกแค่นั้นเองนะถ้ารู้จักว่าดีชั่วมันจะสงบตัวสงบอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าดีชั่วนะเนี่ยตัวใจเนี่ยใจตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นส่วนย่อของกายนั่นนะถ้าหากว่าเป็นกายร่างกายเรามันมีอยู่3 4คำ5คำนะมันก็มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีสัมผัสกายสัมผัสรวมแล้วย่อแล้วก็อยู่ที่ใจไหมครับเห็นไหมย่อส่วนทั้งหมดเหลือแค่ใจใจจะเป็นนามธรรมนะครับเรื่องใจใจคือความนึกความคิดความนึกความคิดใจกับกายมันสัมพันธ์ยังไงทีเนี้ย
มันอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะก็รูปกับน้ำนะครับใจคำว่าใจเนี่ยความนึกความคิดฟังกันดีนะความนึกความคิดถ้ามันเข้มข้นแล้วมันจะมีปฏิกิริยาเข้าสู่ร่างกายเรานั่นคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก่อให้เกิดความนึกคิดทางใจใจคิดๆไปจะเกิดความรู้สึกทางกายรู้สึกขนลุกขนพองนั่นเองครับเกิดปิตินั่นนะใจมันจะส่งผลให้เกิดปิติขนลุกขนพองก็มาเข้าสู่ระบบประสาทความรู้สึกนี่คือระบบประสาทนะประสาทดีประสาทไม่ดีนะประสาทย่ำแย่โรคประสาทไม่ใช่โรคประสาทโอ้ยไปกันใหญ่ละตรงนั้นมันต้องเข้าใจใหม่หมดแล้วถ้าไม่เข้าใจหมดมันไม่กี่คำหรอกครับมีไม่เกิน5คำกายผ่านหูสู่ใจสมองบันทึกยังมีคำว่าสมองอยู่นะครับสมองไม่ใช่เรื่องย่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปที่อื่นเรื่องมนุษย์คือเรื่องเนี่ยเรื่องกายใจจิตเนี่ยพระไตรปิฎกทั้งเล่มก็อยู่ตรงนี้แหละ 84,000 ย่อเป็นหรือเปล่าขยายเป็นหรือเปล่าต่างหากใช่ไหมฮะส่วนมากก็ขย่อไม่ได้ขยายไม่เป็นมันก็เลยจำกันให้เละตุ้มเป๊ะเยอะเก่งจำเยอะเหลือเกินคนบ้านเราเนี่ยนะกลับมาถึงกายเมื่อเวลาย่อแล้วก็เหลือก็คืออายตนะ5นี่เองหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสใช่ไหมครับถ้าพูดแค่ตรงเนี้ย6ชั่วโมงยังไม่จบเลยจะบอกให้ทราบมาเข้าสู่รายละเอียดจริงเนี่ยอย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะไม่ถึงไหนใจเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ใจดีใจร้ายใจคือความนึกคิดคิดดีคิดชั่วไอ้ตรงกลางเนี่ยต่างหากใครจะทำใจเป็นศูนย์ได้ถ้าใครทำใจเป็นศูนย์ได้ก็จะเจอจิตทีเนี้ยถ้าหากว่าทำใจเป็นศูนย์ไม่ได้ใจเป็นกลางไม่ได้ร้องยังไงก็ไม่เจอจิตจิตคืออะไรนู่นเห็นไหมจิตคือความสว่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเห็นความสว่างในความมืดฮะจึงจะเห็นจิตนะครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถเห็นความสว่างในความมืดอย่าพูดเรื่องจิตพูดก็ได้แค่ภาษาอย่างเดียวภาษาเอาความจริงเป็นภายในนะครับหลับตาอยู่ในความมืดเห็นความสว่างเมื่อใดจึงจะเห็นจิตถ้าไม่เห็นตรงนั้นอย่าพูดเรื่องจิตพูดมาไหนก็ผิดเมื่อนั้นแหละพูด100ครั้งผิดล่วงหน้าไปก่อน150ครั้งเพราะนั้นมันถึงได้ไม่ใช่มันถึงได้ยากไงเพราะไม่มีใครที่จะมาชี้แนะชี้นำอย่างนี้ให้ฟังกันที่ผ่านมาเอาแต่เรื่องของความจำทำกันแต่บุญทำบุญก็เหลือล้นแล้วเรื่องบุญเรื่องอะไรต่างๆก็ทำกันเยอะแยะมันก็ดีนะทำบุญผู้ทำผู้รับบุญมันก็คือผู้ให้ผู้รับนั่นแหละแต่ว่าทำไมมีใครไปทำบุญแล้วใครผู้รับบุญเนี่ยคนมีคนรับบุญมีบุญจริงไหมถ้าคนรับส่วนบุญมีบุญไม่จริงบุญมันคืออะไรยังไงคือปัญญาสรุปคือปัญญาปัญญามันคืออะไรปัญญาคือปฏิสัมภิทาสี่ถ้าปัญญาจริงปัญญาจริงๆก็คือปฏิสัมภิทาสี่มีอะไรบ้างล่ะก็แตกฉานเรื่องรูปเรื่องนามแตกฉานเรื่องอักขระแตกฉานพยัญชนะแตกฉานความหมายของภาษาเห็นไหมแล้วก็ปุจฉาวิสัชนาได้ง่ายไวโต้ตอบทันใจไม่ต้องหือไม่ต้องถามเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ค้นคว้าตรามาก่อนไม่ใช่ปฏิสัมภิทาสี่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาที่แท้จริงต้องได้ปฏิสัมภิทาสี่นะครับจึงจะโดยไม่ต้องอ้างเอาอะไร
ไม่ต้องไปอ้างนู่นนั่นไม่ต้องไปอ้างมาตราไม่ต้องไปอ้างเรื่องของพระไตรปิฎกเล่มไหนข้อใดข้อมีแค่เรื่องรูปเรื่องนามอยู่แค่นี้เพราะถ้าแตกฉานในจริงมันต้องแยกรูปนามให้ชัดเจนไหมรูปกับนามเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยสำคัญว่าไปถึงไหมล่ะส่วนมากก็จะรู้แต่รูปพอเวลาพูดถึงคำว่าใจเป็นนามธรรมนะก็ยุ่งแหละไปต่อไม่ได้แล้วนะความนึกคิดมันสามารถคิดไปสารพัด108คิดจนฟุ้งซ่านคิดจนบ้าอย่างนี้เดี๋ยวไปคิดจนไม่มีเหมือนเรือไม่มีหางเสือเนี่ยไปชนตะลิ่งบ้างออกนอกทะเลไปบ้างโอ้ยความคิดมันเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นใครล่ะครับจะอยู่ในเกณฑ์นั้นนั้นต้องมีจุดนะครับมันจึงจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าแล้วร่างกายเราก็จะดีเองสุดท้ายอย่างผมเนี่ยผมร่างกายผมดีตลอดนะครับผมทราบไว้นะฮะเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ก็เอาใหม่คิดดีคือคิดแต่จะให้คิดชั่วร้ายคิดแต่จะเอาเอาให้อยู่มีไหมล่ะที่จะให้ขนาดนี้อย่างคนมีปัญญาก็คิดจะให้ผู้อื่นเขามีปัญญาคนที่มีความรู้ก็อยากคิดและอยากจะทำให้คนก็มีความรู้ตามเราไอ้ความรู้กับปัญญามันคนละเรื่องนะทีเนี้ย อย่าไปสรุปว่ามันสิ่งเดียวกันชนะความรู้ที่เราเรียนกันมาไอ้ knowledge พูดถึงกันนะมันความรู้ทางโลกโลกแต่ปัญญามันต้องเป็นทางธรรมใช่ไหมทางธรรมตรงนี้ต้องปฏิบัติได้ไม่ใช่ธรรมะนะครับปัญญามันเรื่องราวของพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมะถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมจะซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติเวลานี้ถามว่ามีแต่มันไม่เห็นธรรมชาติมีแต่มันไม่เห็นเช่นอากาศเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยเห็นไหมอากาศเป็นธรรมชาติไหมถ้าอากาศเป็นธรรมชาติถามว่าเห็นไหมไม่ติดในอากาศใช่ไหมครับเมื่อไม่อากาศขณะธรรมชาติมีแต่ไม่เห็นแค่นี้พระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ว่าเพราะฉะนั้นคนที่เขาสามารถที่จะไปเจอพระธรรมซ่อนอยู่ในอากาศได้พระธรรมตรงนั้นแหละพระธรรมที่ว่านี้ผมเป็นคนพูดเองว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมเห็นไหมเลยธรรมะนะให้รู้ไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะใช้ธรรมชาติตัวเองเนี่ยก็เป็นตัวทดสอบทดลองเข้าไปอยู่ในป่าเขาธรรมภัยคือธรรมชาติหมดใช้ธรรมชาติตัวพระองค์เองกับธรรมชาติจริงๆดินน้ำลมไฟนอนกลางดินกลางป่าจนกระทั่งถึงสุดไอ้ธรรมชาติตรงนี้ถึงจะไปเจอพระธรรมซึ่งมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระธรรมตรงนั้นแหละก็เรียกว่าปัญญาคือพระธรรมนะหวังว่า 2-3 คำนี้น่าจะอยู่ตัวไหมถ้าอยู่ตัวได้ก็เอาไปใช้ครับมันมีไม่กี่คำหรอกเอาดีชั่วบุญกรรมก็ต้องให้มันชัดบุญคือบรรทัดบอลนั่นแหละครับพูดมา20กว่าปีไม่ผมเคยเปลี่ยนคำพูดกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมพัฒนาสิ้นตัวเกิดมันก็หมดกรรมเห็นไหมถ้ามันพัฒนาสิ้นตัวเกิดไม่ได้มันก็ต้องจำยอมต้องมารับวิบากกรรมวิบากกรรมก็แยกสองทางวิบากกรรมในทางดีแบบทางชั่วเห็นไหมเมื่อเวลาตกดีชั่วมันก็มาอยู่ฐานใจจ้ะเนี่ยใช่ไหมใจคือความนึกความคิดดีคิดชั่วคิดทำพูดคิดพูดทำคิดดีคิดแต่จะให้พูดก็พูดที่จะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจไม่ได้พูดให้ผู้อื่นเขาเชื่อส่วนมากมนุษย์โลกนี้เวลาพูดก็อยากจะให้ผู้อื่นเขาเชื่อ
อย่างนั้นก็ไม่ใช่แนวทางนี้ถ้าหากก็พูดแล้วพยายามหาภาษามาพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจพูดในเรื่องดีก็ให้ผู้อื่นเขาเข้าใจดีเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างถ้าพูดเรื่องของความชั่วแล้วก็พูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเรื่องของชั่วด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างไปแค่นี้ผู้ฟังเขาก็จะได้จำแนกแจกแจงเองว่าดีชั่วมันอยู่ตรงไหนประมาณนั้นครับซึ่งผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่ได้จำแนกแจกแจงเองไม่ใช่ผู้พูดจับยัดให้ผู้ฟังเชื่อผู้พูดอย่างนั้นถือว่าไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มาในถนนสายของพุทธธรรมประมาณนั้นนะครับหรือเปล่าครับก็ถามกันถามย้อนไปแย้งมาอย่างนี้นะเอาเถอะไม่ต้องมากเกินไปกว่านั้นเอาแค่นี้ก็น่าจะพอต่อไปนี้ก็คือสองมือเปล่าที่จะเยียวยารักษาร่างกายให้นะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งความเข้าใจก็สองคำบุญกับกรรมนะฮะนอกนั้นก็มีใน YouTube เยอะแยะ 6,000 กว่าคลิปทุกวันนี้ไปดูเองก็แล้วกันเยอะแยะมากมายกายกองคนไหนมีบุญก็กดไปดูเองดูก็ดูเยอะแยะไปโอ้แล้วแต่มีตั้ง4ภาค4เซกชั่นใหญ่ๆ1พุทธศาสตร์ศาสนาพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกศาสนาคือคำสอนใช่ไหมแปลว่าคนละช่องนั่นน่ะนี่เป็นต้นศาสตร์พระพุทธเจ้าให้ไว้ให้ปัญญาสิปัญญาเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลอย่างเงี้ยถ้าใครจะมาถ่ายทอดปัญญาให้กับมนุษย์สัตว์หรือใดๆก็แล้วกันที่จะรู้ตามก็ประมาณนั้นครับแต่ต้องแบบก็ผ่านกระบวนการของสมาธิกายใจจิตต้องผ่านสติสมาธิแล้วก็จิตต้องผ่านกระบวนการนู้นนะบุญที่แท้จริงนะกายใจจิตก็มีสติสมาธิแล้วก็จิตเวลาปฏิบัติจริงๆก็3คำสติสมาธิแล้วก็จิตจึงจะรู้นะครับมีสติสมาธิแล้วก็จิตอย่าลืมจิตคือความสว่างลืมตรงนั้นก็จบเหตุเลยไปไม่รอดแน่นอนจิตคือความสว่างบุญคือจิตจิตคือความสว่างนั้นต้องใช้ฐานบุญเยอะมากนะครับบุญเยอะมากๆการพัฒนาจิตขาดตัวคำว่าบุญบุญตัวนี้มันสะสมข้ามภพข้ามชาติด้วยนะไม่ใช่บุญแบบปรโลมโลกนะครับทุกวันนี้เจอแต่บุญปรโลมโลกกันนะมีว่านรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายก็บอกว่าทำบุญทำบุญสุดท้ายปรโลมโลกไปหมดยังไม่ได้อะไรกันดีแล้วนะมาถึงวันนี้เวลานี้ถ้าผมจะบอกว่ามันทันสมัยใหม่เสมออยู่ในขณะนี้ก็คือครูบาบุญชุ่มนี่เข้ามาทำอะไรต่างๆนั้นเขาก็ถือว่ามาในรูปแบบของพระสงฆ์ก็คือในสายของพระพุทธศาสนาก็มาชัดเจนในการที่จะไปรู้ใดๆในความมืดมันต้องไปเห็นความสว่างในความมืดมันถึงจะเห็นก็คือตาทิพย์นั่นแหละใช่มั้ยมีตาทิพย์เท่านั้นจะเห็นความสว่างในความมืดตาไม่ทิพย์ไม่มีทางทิพย์ระดับไหนทีเนี่ยทิพย์ระดับการมองเห็นกับทิพย์ระดับเกินการเห็นยังมีทิพย์เกินการเห็นด้วยนะให้ดูไอ้ตาทิพย์ระดับการเห็นก็เห็นไประดับเกินการเห็นก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับพอเกินการเห็นก็รู้อย่างเดียวรู้สารพัดรู้ได้ทั้งหมดรู้ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างก็รู้ไปถึงตรงนั้นใครจะไปถึงความว่างท่านวันที่ว่านั้นได้คนไหนทำได้จะรู้เองเหมือนกับคนหิวกินเองก็จะรู้เองทำนองนั้นนะครับถ้ายกตัวอย่างออกมาหิวเองต้องกินเองจึงจะรู้ผลจากการกินเป็นเช่นไร
อันนี้เหมือนกันต้องปฏิบัติเองรู้เองเข้าใจเองเห็นเองจึงจะรู้ว่าสิ่งที่พูดนี่มันคืออะไรใช่ไหมครับถ้าไม่ทำมันก็ได้แต่ขับฟังเฉยๆมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปพอเนาะวันนี้ท่านเสร็จภารกิจเนี่ยกลับบ้านพรุ่งนี้ไปเทศต่อนะท่อนนะอ้าวล่ะสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านนะไปข้างหลังเดี๋ยวนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของข้างหลังอ่ะจนครับ